มสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็รายการธรรมวรียังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะคุณตุ้มวันนี้ไม่ได้ไปประชุมแล้วค่ะพอดีว่าทางมหาวิทยาลัยแจ้งมาว่าให้ประชุมทางซูมบุญจริงๆบุญสุดๆนะคะเป็นคนมีบุญเรื่องนี้จริงๆนะกำลังวางแผนอยู่ว่าพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยให้พี่หมอพรเนี่ยช่วยเอาข้าวเหนียวใส่ถุงแล้วก็เอาโปรตีนเกษตรทอดนะคะใส่ไปจะกินบนรถไปแล้วก็ไปถึงก็บ่ายโมงแต่ทีนี้เมื่อวานพอดีทางมหาวิทยาลัยแจ้งมาคุยกับรุ่นน้องอะค่ะเขาบอกว่าประชุมประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามเพิ่งเลิกเรียนประชุมก็น่าจะประมาณ4โมงเย็นก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้ละเพราะว่าวันที่23 24เนี่ย26เนี่ยค่ะต้องไปออกหน่วยแพทย์ไปออกหน่วยไม่ใช่หน่วยแพทย์อ่ะไปออกหน่วยเพื่อผู้ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เลยเอ๊ะถ้าเราตีไปตีกลับแบบด่วนขนาดนั้นแล้วเวลามันก็เหลือระยะเวลาจากการสอนนักธรรมตีกับระยะเวลาของการประชุมเนี่ยมันห่างกันมากเสียดายเวลาตรงกลางสวัสดีครับพี่ยุจะได้เวลาตรงกลางอ่ะเป็นคนที่แบบเวลาเนี่ย5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งก็เสียดายอ่ะจะได้เวลาตรงกลางค่ะว่าตรงกลางมันเราทิ้งเวลาไปอ่ะนะคะจะทำงานที่นี่ก่อนแล้วตีรถไปมันก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปคุยกับทางในกลุ่มของนิสิตด้วยกันว่าคงไปไม่สะดวกแล้วเราขอวิดีโอคอลอะไรเงี้ยปรากฏว่าเมื่อเช้าแจ้งมาว่าประชุมทางซูมเข้าทางธรรมวรีเลยค่ะจนเนี้ยเดี๋ยวพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตอนช่วงเพลนก็คงจะทำแซนด์วิชค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยไปซื้อของที่แมคโครค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะไปซื้อของที่แมคโครเพื่อที่จะเตรียมไปออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ช่วยเหลือผู้ที่อพยพมาแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเป็นคุณตั้มค่ะเป็นหลักในการดูแลเรื่องอาหารที่จะเลี้ยงทีมเอ้ยเลี้ยงผู้อพยพเป็นคนซื้อค่ะแบ่งหน้าที่กันคุณตั้มก็จะเป็นส่วนอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องอาหารของทีมโดยมีคุณบงกตคุณฟางนะคุณฟางเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของอาหารนะคะไม่ได้มีการเบิกส่วนกลางอะไรนะคะก็ใช้ทุนของคุณฟางนะคะซึ่งทุกครั้งที่ธรรมวรีไปหรือไม่ได้ไปคุณฟางก็โอนเงินไปค่ะนะคะโอนเงินไปในส่วนของคุยคุณฟางเอาไว้เรื่องของการทำบุญนะคะว่าบุญเนี่ยมันมีหลายอย่างเมื่อวานก็คุยกับพี่หมออมพรตอนที่เดินทางไปที่แมคโครว่าบุญเนี่ยมันมีหลายอย่างมากค่ะที่จะทำมีทั้งการทำบุญกับคนที่ลำบากที่สุดกับการทำบุญกับคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เราก็ทำทำไมคนถึงเลือกทำบุญที่แตกต่างกันแล้วบุญแบบไหนได้บุญเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันต้องวิเคราะห์แบบให้ทำเราถึงจะเข้าใจว่าบุญแต่ละอย่างเนี่ยทีนี้ก็เลยตอบว่าแล้วพี่หมอพองก็เลยถามว่าอาจารย์ระหว่างบุญที่ทำกับคนที่ยากไร้จนๆสุดๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้จะไปผู้อพยพเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็เลยสอบถามคุณหมอไปว่ามีพระกับแม่ชีเนี่ยอยู่เท่าไหร่ในค่ายอพยพอยากจะไปทำบุญกันเดี๋ยวจะซื้อโอวัลตินซื้อของหนึ่งอะไรไปถวายท่านบ้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าคนคงจะต่างหูต่างไม่ได้คิดถึงอะค่ะเราก็เลยอยากจะคิดถึงท่านอะไรเงี้ยก็เลยถามคุณหมอไปละพี่หมอพองก็เลยถามก็บอกก็แจงรายละเอียดต่างๆพอดีคุณฟางเนี่ยมอบปัจจัยมาส่วนหนึ่งด้วยต่างหากในการที่จะถวายเทียนถวายบอกพี่หนูอยากจะถวายเทียนอะไรเงี้ยอะค่ะก็เลยแบบดีเลยเดี๋ยววันที่ไปออกหน่วยเนี่ยก็จะเอาเทียนไป3คู่ค่ะจะไปถวายหาวัดท
ที่ลำบากหน่อยไกลหน่อยหรืออาจจะเป็นเทียนเนี่ยอาจจะซื้อไปให้แม่ชีกับพระที่อยู่ในค่ายในศูนย์อพยพท่านจะได้มีเอาไว้ทำกิจของพระสงฆ์ของแม่ชีกันเนี่ยนะก็มีว่ายังชื่นใจอ่ะวันสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ท่านไว้มั่งอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นก็คงจะเอาไปถวายท่านพี่หมอก็เลยถามว่าอาจารย์ไอ้บุญแบบไหนมันถึงจะควรที่จะทำมากกว่ากันก็เลยอธิบายให้พี่หมออมพรฟังว่าพี่หมอดูหนูนะครูบาอาจารย์ที่ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยหนูก็มีความพยายามที่จะไปกราบไปถวายมาตลอดคือเดี๋ยวนี้งานมันเยอะแล้วก็ไม่ได้ไปละมันถึงจุดที่ว่าเราเอาธรรมะท่านมาใช้แล้วรู้ถึงท่านแทนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อประมาณอายุ30ต้นๆเนี่ยไปทั่วเลยค่ะครูบาอาจารย์ที่ไหนมีชื่อเสียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอาจารย์อะไรพวกเนี้ยธรรมวลีไปหมดนะคะไปหมดค่ะไปกราบมาหมดแล้วอะกราบมาหมดทุกลูกนะคะกราบมาหมดแล้วการทำบุญเนี่ยตอนนี้ชีวิตเนี่ยก็คือเอาทั้งสองอย่างเอาทั้งส่วนที่เป็นผู้ที่มีบารมีมีทุกสิ่งทุกอย่างครบหมดแล้วแล้วมิก็มีคนถามว่าอาจารย์ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอาจารย์จะไปให้ท่านทำไมไปให้ท่านทำไมท่านมีทุกอย่างแล้วท่านไม่ได้ขาดเราจะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องขาดอันนี้เป็นหลักของเศรษฐศาสตร์เป็นหลักของการบริหารจัดการสิ่งของต้องพูดตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นการบริหารจัดการสิ่งของมันไม่ใช่วิธีการทำบุญคุณต้องแยกออกจากกันนะคะคุณจะเอาทุกอย่างมาปนทุกหลักการมาปนกันไม่ได้ต้องไม่สับสนว่าตอนที่เรากำลังคุยอยู่ตรงนี้เรากำลังคุยในหลักการของเรื่องอะไรถ้าเรากำลังคุยในหลักการของเรื่องพระพุทธศาสนาการทำบุญกับคนที่เขามีบุญน่ะคนที่มีบุญก็คือคนที่มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีเงินทองต่างๆจิตเนี่ยในขณะที่เราทำบุญกับคนที่เขามีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจิตของการยินดีค่ะบูชากับยินดีถ้าเสมอกันเนี่ยก็คือยินดีอ่ะแบ่งปันกันบางทีเราแบ่งปันอะไรให้ใครอย่างเช่นเราเอาข้าวไปให้แม่เรากินเราเอาข้าวไปให้เพื่อนที่เรารักกินไม่เห็นเพื่อนเราจะอดอยากเลยทำไมเราถึงให้ได้เพื่อนเราก็ไม่ได้อดอยากอะไรนะแต่เราก็ยังดิ้นรนขับรถไปเอาของไปให้เพื่อนกินน่ะแสดงว่าเราโง่น่ะสิเพื่อนเราก็ไม่อดทำไมเราไปให้เพื่อนเราเรื่องอะไรลองคิดดีๆนะคะแสดงว่าเราไม่ฉลาดเลยเราเอาของไปให้เพื่อนเรากินแต่ทำไมคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเราไม่รู้จักเราไปให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนโง่มันไม่ใช่หลักเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการสิ่งของการทำบุญเนี่ยมันบริหารจะใช้วิธีการบริหารจัดการสิ่งของไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการบริการจากไม่ใช่การบริหารจัดการสิ่งของแต่ไอ้ตัวบุญมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันศรัทธาศรัทธาที่มันเป็นพลังเงียบๆในใจเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาที่มันเป็นพลังเงียบๆในใจมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความสุขทันทีความสุขที่ใครก็แล้วแต่เนี่ยแย่งเราไปไม่ได้เป็นความสุขที่ไม่มีใครแย่งความสุขนี้ของเราไปได้เราต้องเอาหลักการแต่ละหลักการเนี่ยมาใช้ให้มันตรงอะอย่าเอาหลักการเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพย์สินของใช้เนี่ยเอามาใช้กับการทำบุญมันใช้ได้อย่างเช่นเนี่ยแต่ตอนเนี้ยอย่างตัวเองไปกับคุณตั้มเนี่ยตอนนี้คุณตั้มก็กำลังเดินทางไปทำภารกิจอยู่มาคุยกันปกติจะคุยกันเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่าต้องเตรียมอาหารเดี๋ยวท่านจะทำฟังอยู่คุณตั้มคือใครคุณตั้มคือพี่น้องจิตอาสาของเราที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกันในส่วนของทำอาหารคุณตั้มคุยกันอาจารย์ผมต้องอย่างนี้เซตอย่างนี้แบบเซตเป๊ะมากเพราะคุณตั้มจบเศรษฐศาสตร์เหรียญทองแล้วนะคะคุยโม้นิดนึงเศรษฐศาสตร์เหรียญทองค่ะไม่ต้องห่วงค่ะว่าระบบจัดการเรื่องของอาหารของหน่วยแพทย์จิตหน่วยจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายเนี่ยเพราะว่าหัวหน้าทีมของเราเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์เหรียญทองค่ะเกษตรศาสตร์ คุยนิดหนึ่งโมนิดหนึ่งขอให้โมนิดหนึ่งทีนี้เพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยมันจะมีระบบมากยกเว้นธรรมวลีธรรมวลีเนี่ยก็คือพอซื้ออะไรมาปุ๊บพอแมคโครตีบินมาตื้อไม่คิดอะไรเยอะค่ะส่งบินให้ดูเลยจบ
ไม่มีเวลาค่ะคือไม่ใช่คุณต้ามีเวลานะคะแต่ตัวเองไม่มีจริงๆคืองานมาหลายด้านมากพอคุยวันนี้เสร็จต้องไปคุยอีกด้านนึงวันนี้เสร็จคุยด้านนึงมันไม่มีเวลาเลยใช่ค่ะเด็กเกียรตินิยมค่ะเหรียญทองนะคะคุณต้ามนะคะคุณตุ้ยนะคะก็เก่งคือว่าจัดการเก่งมากนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแต่การทำบุญเนี่ยเราอย่างคุณต้ามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะตันหนีแล้วไม่ได้บุญไม่ใช่นะคะในระหว่างการจัดการซื้อของเนี่ยแล้วมีสติเนี่ยมันยิ่งได้บุญเยอะมันต้องว่าเป็นวาระไปขณะนี้กับใครทำอะไรกับใครยังไงเมื่อไหร่มันจะไม่ใช่แบบว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บทั้งชีวิตต้องแบบแพทเทิร์นนี้เลยไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเอาอย่างนั้นตลอดมันก็ไม่ใช่เพราะจิตเรามันก็ขึ้นลงเพราะฉะนั้นที่คุณตั้มทำเนี่ยดีกว่าอาจารย์ธรรมวดีดีกว่าค่ะอะไรที่มันแย่กว่าได้เนี่ยก็แย่กว่าได้ก็ได้ค่ะไม่ต้องรักษาฟอร์มอาจารย์ธรรมวดีกำลังจะบอกกับทุกๆคนว่าบางทีการที่เรายอมที่จะแย่กว่าโดยความเป็นจริงเราไม่ได้ถ่อมตัวนะคะไม่ได้ถ่อมตัวเพื่อจะยกคุณตั้มขึ้นมานะคุณตั้มเก่งกว่าจริงๆเราแย่กว่าจริงๆเนี่ยเราก็สบายใจอ่ะทำไมเราจะต้องดูดีตลอดเวลาในชีวิตไม่มีใครหรอกค่ะบนโลกใบนี้ที่ดูดีตลอดเวลาแต่คนบนโลกใบนี้จะมีสักกี่คนที่กล้าที่จะบอกตัวเองไม่ดีเรื่องอะไรบ้างบอกจริงๆนะคะไม่ใช่บอกไม่ดีปุ๊บแล้วก็กลายเป็นคนอื่นเนี่ยเอาเปรียบน่าสงสารก็มีอย่างนี้ก็มีเยอะบางคนก็บอกข้อเสียของตัวเองในระดับนึงอะแต่พอฟังไปฟังมาแล้วไอ้คนที่พูดถึงนี่เสียกว่า นะเสียกว่าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าเอาคนอื่นมาว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเหมือนกับตัวเองมีข้อเสียแต่คนอื่นก็เสียกว่าอีกอย่างเงี้ยต้องระวังว่าการพูดถึงผู้อื่นเนี่ยคนฟังเขาดูคนนี้เสียหรือมองคนนี้ดีมันอันตรายอยู่ตรงนี้นิดนึงทีนี้การทำบุญเนี่ยการทำบุญบูชาผู้ที่ควรบูชาอย่างพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยการทำบุญที่มีอานิสงส์มากเนี่ยมันต้องดูปัจจัย3อย่างคือ1ข้อนี้มันเป็นการที่วิจัยยากมากจะชี้แจงแล้วก็อธิบายในการวิจัยจิตแต่ละแบบเราจะได้รู้ว่าอานิสงส์มันคืออะไรแล้วมันประโยชน์ยังไงนะคะคือ1นะคะการทำทานเนี่ยมันก็มีหลายแบบคือ1การทำทานที่เป็นการสละออกนะเป็นการบูชานะการบูชาแล้วก็การอนุเคราะห์การสงเคราะห์การช่วยเหลือต่างๆเหตุปัจจัยในการที่จะทำบุญได้อานิสงส์มากเนี่ยก็มีคือผู้ให้บริสุทธิ์ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะอยากจะได้อานิสงส์มากอ่ะหวังสิ่งตอบแทนหวังนู่นหวังนี่หวังนั่นอะไรเงี้ยการทำอะไรก็แล้วแต่ความดีทุกรูปแบบหากคุณหวังสิ่งตอบแทนไม่ใช่คำว่าให้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวัตถุสิ่งของให้ในที่นี้แม้กระทั่งให้การเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเราให้ประโยชน์ส่วนตัวเราอุตส่าห์แบบอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตัวเองเคยที่จะไม่กินมังสวิรัติไอ้คือที่จะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเพื่อนเนี่ยชวนไปทานเนื้อสัตว์ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้อธิษฐานอะไรนะคะแค่แบบว่าวันนี้จะไม่กินอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้สติ๊กตายตัวว่าจะต้องทำแบบนี้ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปทานอาหารต้องขออภัยสำหรับท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำนะคะแต่เหตุผลคนละเหตุผลนะคะเดี๋ยวเอ้ยเรื่องเดียวกันแต่มันคนละมุมของความคิดคือเพื่อนเนี่ยชวนไปเฮ้ยหนูชื่อเล่นชื่อหนูค่ะที่บอกดูธรรมวลีสีแช่มเนี่ยคือชื่อเล่นชื่อหนูหนูไปกินสุกี้กันไม่ไปวันนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนพระไปเถอะขอร้องโหอยากกินวันนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยความคิดเราก็คิดว่าเอ้ยเพื่อนอยากกินมากๆเลยตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากกินเลยนะคะไม่ได้อยากกินเลยนิดนึงก็ไม่อยากแล้วรู้สึกไม่สบายใจด้วยถ้าไปกินมันต้องทิ้งสัจจะคนเราอ่ะมันทำอะไรแบบมันต้องทิ้งสัจจะมันไม่มีความสุขอยู่แล้วมันต้องทิ้งสัจจะไปก็เลยยอมทิ้งสัจจะนะคะเพราะเพื่อนบอกอยากกินมากเลยไม่สบายใจมีเรื่องอยากจะคุยอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราเนี่ยให้ความสบายใจกับเพื่อนดีกว่าเลือกความสบายใจของเพื่อนเพื่อที่จะให้เพื่อนมีความสุข
ยอมเสียสัจจะยอมเสียสัจจะของตัวเองเพื่อเพื่อนแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะเสียสละอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งตรงนั้นให้ขาดอย่างเราไปกับเพื่อนปุ๊บเนี่ยเราจะแบบเฮ้ยไม่น่าเลยฉันอุตส่าห์มาให้แกนะฉันอุตส่าห์มาให้ฉันเสียสละให้อะไรเงี้ยมันก็ไม่พูดไงก็ในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งใหม่ให้ดีที่สุดทีนี้ก็ไปกับเพื่อนโอ้หมาค่ะหมาไปก่อนลูกไอ้พึ่งไปโน่นพอเสียสละไปแล้วเนี่ยตอนหลังมาได้ยินเพื่อนพูดรับหลังค่ะมันเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งคือจำไว้นะคะแถมใครรู้จักกันเอาไว้เนี่ยใครพูดรับหลังเนี่ยถึงดันทัมโบรีทุกเรื่องอะอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้ยินรับหลังว่าดูสิตั้งสัจจะไว้อย่างดีเลยแล้วก็หัวเราะว่าเราเนี่ยไม่เห็นจะอดได้เลยพูดได้แต่ทำไม่ได้ฟังแล้วปุ๊บเนี่ยรู้สึกสลดใจไม่ได้โกรธนะคะรู้สึกสลดใจมากเราบอกกับตัวเองว่าเราอุตส่าห์สละคือจริงๆแล้วไม่ได้อยากกินอะเรื่องกินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าใครรู้จักอาจารย์ดับเบิลดีจริงเรื่องกินไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่ว่าความสำคัญของเพื่อนความสำคัญของคนอยู่ใกล้ชิดเนี่ยยามเดือดร้อนเนี่ยคือเรื่องใหญ่ก็ยอมทิ้งสัจจะแล้วก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นขี้ปากกลับกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นให้คนอื่นขำกันมันมีความรู้สึกว่าไอ้การเสียสละเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตใจนะคะจิตใจที่มันสละเราไม่ได้อยากไปกินไงภาพภายนอกอ่ะอาจจะถูกชวนแล้วก็ไปกินเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากไงที่เราไปเนี่ยเราไปเพราะว่าเห็นว่าผู้ชวนเนี่ยมีปัญหาปรากฏว่ามันรู้สึกคุณค่าของคนที่ชวนเนี่ยลดลงไปแบบทันทีเลยนะคะคุณค่าของคนที่ชวนเนี่ยรู้สึกลดลงไปแบบหมดคุณค่าไปเลยอะค่ะมันหมดลงไปเองโดยที่เราเนี่ยไม่ได้พยายามให้มันหมดเราไม่ได้พยายามคิดให้คุณค่าเขาหมดแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นเพื่อนมันเหมือนกับถ้าโลกภายนอกถ้าเราดูหนังไทยเนี่ยมันเหมือนกับคนอิจฉากันแล้วคบกันนะคะมันก็คนที่ขี้อิจฉากันแล้วคบกันแล้วถึงเวลาก็ใส่ร้ายกันทำร้ายกันมันไม่ได้จริงใจอ่ะมันกลับเห็นถึงคุณค่าของคนที่ชวนเนี่ยลดลงไปหลังจากนั้นมามันห่างโดยธรรมชาติเลยค่ะมันห่างโดยธรรมชาติเลยคือเราไม่ได้คิดจะเลิกคบนะคะแต่มันรู้สึกว่าเราเสียเวลาที่จะไปกับเขาอ่ะเรามีความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับการพูดคุยกับคนคนนี้ทั้งที่คบกันมาเป็นแบบนานมากเลยนะคะเป็นเพื่อนระดับหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนเรียนระดับหนึ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยเคยรู้สึกว่าเกรงใจหรืออะไรเดี๋ยวนี้ความรู้สึกเกรงใจเนี่ยไม่เหลือเลยค่ะพอเขาชวนมาหนูไปนู่นกันไปนี่กันไม่ไปไม่เป็นไรไม่ว่างมันสามารถที่จะปฏิเสธได้โดยที่ไม่ได้คิดถึงความรู้สึกเขาเลยเพราะว่าคุณค่าของคนชวนเนี่ยมันลดลงไปตัวเองจะคบคนแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะคือไม่ได้เกลียดค่ะอย่างใครที่คบกับเราเนี่ยคนที่ดีกับเราเราก็จะค่อยๆสะสมสิ่งที่ดีๆมาเรื่อยๆสะสมรู้สึกถึงความดีของเขาแต่ตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะจัดรายการวิวนี่พูดเก่งนะคะแต่เอาคุยกันจริงๆเนี่ยใครคุยโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยจะรู้คุยไม่เยอะไม่มีเรื่องคุยแป๊บเดียวก็หมดเรื่องละชอบฟังมากกว่าก็รู้สึกว่าคุณค่าของเขาเนี่ยลดลงแต่คนที่ทำกับเราดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับถึงจะไม่พูดเนี่ยมันจะซึมซับความรู้สึกอะค่อยๆซึมซับวันหนึ่งวันใดที่เขาต้องการเราเลยเราจะเหมือนกับใจเราจะพร้อมทันทีเลยที่จะช่วยเหลือที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคบกับคนเนี่ยสนิทกันเนี่ยหรือคุยกันอะไรกันเนี่ยคนไหนที่มีพฤติกรรมเริ่มน่ากลัวมันก็จะรู้สึกว่าคนนี้เราพูดอันนี้เยอะไม่ได้แล้วนะเพราะเราพูดเยอะไปปุ๊บเนี่ยความเดือดร้อนเนี่ยมันรออยู่ข้างหน้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงคำพูดพลิกคำพูดนิดเดียวค่ะหรือแค่เปลี่ยนเสียงนิดเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเรื่องราวเลยนะมันเปลี่ยนเลยนะแค่เปลี่ยนเสียงของเราเนี่ยเปลี่ยนเสียงของเราในขณะที่เราพูดคุยกันเนี่ยไปเล่าอื่นฟังเนี่ยแค่เปลี่ยนน้ำเสียงของเราออกเนี่ยเราก็เปลี่ยนบุคลิกภาพไปเลยตัวเองก็จะระวังเรื่องนี้เหมือนกันว่า
ถ้าใครมาพูดอะไรให้ฟังมาเล่าอะไรให้เราฟังเราจะพยายามคงไว้ซึ่งสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยให้สมบูรณ์ 100% แม้กระทั่งน้ำเสียงที่เขาพูดกับเราเราจะไม่ใส่อารมณ์เข้าไปให้เกินที่เขาใส่เราจะไม่ลดอารมณ์ลงไม่ให้เท่ากับอารมณ์ที่เขามีนะคะเราจะไม่ลดอารมณ์คือเราจะพยายามที่จะถ่ายทอดนะคะเราพยายามที่จะถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความจริงของคนคนนั้นถึงความเป็นจริงของคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเราเราก็ต้องกล้าที่จะเปิดเผยความดีของคนอื่นสิ่งที่ยากที่สุดของมนุษย์ผู้หญิงต้องบอกว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยนะจะยากกว่าคือชมคนอื่นจริงๆให้อีกคนหนึ่งฟังด้วยความเต็มใจแล้วอยากให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ถึงว่าคนนี้เป็นคนดีจริงๆเนี่ยยากมากมันต้องฝึกอะค่ะมันต้องฝึกทุกวันมันไม่ใช่ว่านานๆนานๆจะฝึกทีนึงก็ไม่ได้นะคะคือต้องฝึกทุกวัน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 เช้ามาเจอคนเนี่ยต้องดูใจเราแล้วค่ะว่าใจของเราเป็นยังไงดูทุกวันทุกวันทุกวันจนสติมันมีกำลังอ๋อคุณตุ้ยบอกว่าพูดโดนใจมากแบบนี้เลยค่ะคนอิจฉากันอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเยอะค่ะเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่คือความอิจฉาของคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยให้เป็นที่ตั้งเลิกคบเหรอคะอย่าเพิ่งเลิกค่ะมันจะห่างไปเองโดยธรรมชาติคุณตุ้ยถ้าเราหนีเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่พ้นเราจะไปเจอคนใหม่แบบนี้อีกคือเราไม่หนีแต่เราก็ไม่เข้าหาแต่เราก็ไม่ถอยเราอยู่ตรงที่เราควรอยู่เท่านั้นคือเราไม่ไปหาเขาเขามาหาเราเราก็ต้อนรับเท่านั้นค่ะเขาเรียกก็ตั้งรับวิธีการอยู่กับคนที่มีอกุศลมากๆเนี่ยเราใช้วิธีการตั้งรับไม่ลุกค่ะอย่าไปคุยอย่าไปอะไรกับเขาเยอะแต่ก็ไม่หนีค่ะคุยตั้งรับอย่างมีสติอย่างเดียวเท่านั้นจนกว่าวิบากกรรมนั้นจะหมดไป แหมน้อยใจเลยค่ะอาจารย์ดุสิตเจาะจงเฉพาะคุณตุ้ย ไม่ได้เจาะจงขอเรื่องพอดีเรื่องตรงที่พูดพอดีก็เลยแนะนำวิธีการนะคะว่ามันจะต้องตั้งรับการปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตตามหลักแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องมีสติคนมีสติก็คือจิตเป็นกุศลคนที่มีจิตเป็นกุศลก็จะมองโลกตามความเป็นจริงเราจะไม่หนีค่ะคนมีสติไม่หนีเพราะอะไรหรือเปล่าอาจารย์ดุสิตทำไมคนมีสติถึงไม่หนีทราบหรือเปล่าคุณตุ้ยทราบไหมว่าทำไมคนมีสติถึงไม่หนีคุณตุ้ยทราบไหมคะว่าทำไมคนมีสติถึงไม่หนีอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากล้าเผชิญใครทราบบ้างเราคงรอเวลาตอบไม่ได้คงต้องเฉลยเดี๋ยวขอช่วงเวลารอคำตอบเดี๋ยวขออนุญาตหาเอวันนี้ผัดปลาหมึกค่ะนะคะขับผัดปลาหมึกทำบุญค่ะแล้วก็หลายอย่างทำแซนด์วิชด้วยนะอ๋อเพราะไม่รู้ค่ะฝึกใจเหรอคะคนมีสติทำไมถึงไม่หนีอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงว่าเรามาดูที่ความหนีก่อนความหนีคืออะไรคะเราค่อยๆพูดนะคะความหนีเนี่ยคือเราต้องเกลียดเราต้องไม่ชอบเราต้องไม่พอใจคนหนีเนี่ยไม่มีใครหนีเพราะรักค่ะรักมากๆแล้วหนีเคยไหมอ่ะคุณตุ้ยเคยรักมากๆแล้วหนีใครไหมหนีคนที่เรารักอ่ะไม่มีใครทำอ่ะชอบมากๆแล้วหนีก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราหนีเนี่ยมันหมายถึงจิตของเราเป็นอกุศลแล้วจิตของเราเนี่ยแต่เราก็คำว่าอกุศลในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงบาปนะคะคนที่หนีเนี่ยก็คือคนที่มีศีลมีเป็นคนดีในระดับของศีลคนดีเนี่ยมี3ระดับระดับศีลสมาธิปัญญาคนที่หนีเนี่ยอยู่ในระดับของศีลค่ะคืออดทนน่ะคนนี้เป็นคนไม่ดีฉันไม่ยุ่งด้วยอ่ะมันทำให้ฉันกระเตื้องมันทำให้ฉันโกรธฉันเลยไม่อยากไปอยู่กับคนแบบนี้ฉันห่างๆมันดีกว่าอ่ะคำพูดแบบเนี้ยคือคนที่รักษาศีลคือเขาไม่อยากให้จิตของเขาที่มันเกลียดเนี่ยต้องไปด่าต้องไปโกรธต้องไปว่าเพราะเขาไม่สามารถที่จะจัดการกับจิตของเขาได้
นะคะเราไม่สามารถที่จะจัดการกับจิตของเราได้ไงเราไม่มีวิธีจัดการกับจิตของเราเราก็เลยต้องหนีซะก่อนแต่ก็เป็นคนดีเป็นคนดีในระดับของคนที่มีศีลค่ะเป็นเทวดาแล้วค่ะคนมีศีลยังไงยังไงก็ไม่ตกนรกนะถึงเราจะโกรธอยู่แต่ว่าเรากำลังระงับความโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตกนรกนะตอนที่เรารู้ว่าเราโกรธอยู่เนี่ยขณะนั้นคือเรามีสตินะเรามีบุญนะคะขณะนั้นเรามีศีลนะคะอย่าเข้าใจผิดนะจิตเราอาจจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะจิตเราอาจจะรู้สึกว่าฉันโกรธอยู่ฉันโกรธอยู่ฉันโกรธอยู่แต่ขณะที่มันกำลังยับยั้งอยู่น่ะนั่นแหละคือศีลค่ะแต่บางทีมันไม่มีความสุขไงมันอยากจะให้แบบสบายๆเราก็เลยเลือกที่จะหนีเพราะกำลังของสมาธิกำลังของปัญญามันไม่พอแต่กำลังของศีลมันได้นะเพราะมันสามารถที่จะห้ามตัวเองได้ทีนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของหนีก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสมาธิเรามีสมาธิเราก็สามารถที่จะดับความโกรธเนี่ยในใจของเราเนี่ยได้เราดับความโกรธในใจของเราได้เราก็จะสามารถที่จะทนอยู่แต่มันจะขึ้นๆลงๆคนกลุ่มนี้พออยู่ด้วยกันกับคนที่เราเกลียดหรือยังเรามีเพื่อนเนี่ยตอนที่เราใจดีๆปุ๊บนะมันก็รู้สึกให้อภัยนะแผ่เมตตาดีกว่าเจริญมุทิตาอุเบกขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจริญเมตตาของเราเราก็จะสามารถอยู่กับคนที่เราเกลียดได้แป๊บนึงแต่พอสักพักนึงเนี่ยไอ้ตัวที่เราเจริญอยู่เนี่ยเมตตามุทิตาความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันหายไปมันเจอกระตุ้นบ่อยๆตามันไม่สำรวมหูมันไม่สำรวมพอมารับอารมณ์เข้ามาสมาธิมันเสียความเมตตามันก็หายไปพอความเมตตามันหายไปเนี่ยมันก็โกรธอีกละความโกรธมันก็ขึ้นมาอีกมันก็ทำให้ทุกข์อีกมีแต่ปัญญาเท่านั้นนะคะนะคะมีแต่ปัญญาเท่านั้นที่ถ้าเกิดว่าจิตมันโกรธขึ้นมาเนี่ยปัญญามันเห็นสติมีกำลังเพราะสมาธิสมาธิดีเท่าไหร่สติก็ยิ่งดีมากเท่านั้นมีความเพียรในการกำหนดรู้ทันปัจจุบันความโกรธนั้นดับลงไปถึงคนที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยจะชั่วขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนเป็นคนเราไม่โกรธอ่ะเพราะใจเราไม่มีความโกรธคนจะไม่ดีขนาดไหนเราก็ไม่ทุกข์อันนี้คือระดับของคนดีระดับของวิปัสสนามันจะไม่เหมือนกันค่ะอารมณ์มันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมาคุยกันค่ะฉันทำได้เธอทำไม่ได้ฉันเก่งกว่าเธอเธอเก่งกว่าฉันเธออดทนได้เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนใช้วิธีไหนในการจัดการหัวใจตัวเองเราไม่รู้อย่างที่คุณตุ้ยได้พูดมาค่ะว่าเราเคยเจอเพื่อนเราทำร้ายแล้วเราเสียใจอาจารย์ธรรมวรีก็เคยเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนจริงใจเราคบใครเนี่ยเราให้ความจริงใจแบบ 100% เต็มแล้วถึงเวลาเนี่ยเขาเอาความจริงใจของเราเนี่ยไปเล่นไม่เห็นคุณค่าของความจริงใจคุณไม่ให้ค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนของเขาด้วยนะว่าวันนึงเนี่ยถ้าเขามีคนจริงใจกับเขาแล้วเขาไม่รักษาเอาไว้เนี่ยเขาจะสูญเสียแล้วก็สูญเสียมันตลอดไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนมาได้อีกเลยเขาจะไม่มีทางได้เพื่อนที่จริงใจมันก็เป็นบทเรียนของเขาแต่ไม่รู้เขาจะมีบทเรียนนี้หรือเปล่าถ้าเขาไม่จดจำแล้วเขาไม่ได้รู้สึกเสียดายเขาก็ยังไม่มีบทเรียนเป็นแบบนั้นทีนี้เรากำลังบอกแล้วว่าคำถามเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ลืมนะคะว่าทำไมคนมีสติถึงได้ไม่ทุกข์คนมีสติถึงไม่หนีเพราะว่าสติมันเป็นชื่อของกุศลความหนีเนี่ยมันเป็นชื่อของความโกรธเป็นชื่อของความกลัวนะคะความหนีเนี่ยมันเป็นชื่อของความโกรธความกลัวค่ะคนที่หนีก็คือคนที่โกรธคนที่กลัวนั่นเองแต่คนที่ไม่หนีเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกนี้อะคะเขาไม่มีความโกรธแล้วเขาไม่มีความกลัวเขาก็เลยไม่หนีเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราบางคนเนี่ยเราเกลียดใครสักคนหนึ่งแล้วเราไม่ไปเราคิดว่าการอยู่มันทรมานมากพอเราเห็นคนอื่นเขาอยู่เราก็เลยคิดว่าคนเนี้ยทำไมเขาถึงอดทนจังเลยทำไมแม้กระทั่งบางทีใช้คำว่าหน้าด้านด้วยนะโดนคนอื่นเขาด่าขนาดนี้ทำไมถึงหน้าด้านอยู่ได้เพราะว่าเราเอาตัวศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เราคิดว่ามนุษย์เนี่ยเราเนี่ยดีที่สุดละถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะไม่ทนแต่ในเวลาเดียวกันเราถามคนที่เขาอยู่หรือยังว่าเขาใช้อะไรวัดหัวใจของเขาในการอยู่เขาอาจจะไม่ได้สนใจศักดิ์ศรีของเขาเลยก็ได้เพราะศักดิ์ศรีมันคือความดีมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมายกตัวเองแต่เขากำลังอาจจะกำลังฝึกตัวเองอยู่
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกล้าหาญต่างหากมันคุยยากนะต้องคุยเป็นเคสค่ะเหมือนคนไปหาหมอเนี่ยร้อยคนก็ร้อยโรคถึงจะโรคเดียวกันภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือสุขภาพมันก็มีความแข็งแรงที่แตกต่างกันเราจะมาคุยกันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดไม่ได้เนี่ยค่ะคนมีสติเนี่ยก็จะไม่มีทางกลัวจะไม่มีทางกลัวดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเจอคนที่เป็นคนสนิทของเราหรือคนสนิทคบกันเป็นคนไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่คนที่มีสติเนี่ยจะสามารถอยู่กับคนเหล่านี้ได้เพราะเขามีสติแล้วไงคะเขาจึงไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่ได้เกลียดแล้วความไม่ดีคือกิเลสของคนอื่นเนี่ยความอิจฉาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายจิตใจของคนที่มีสติได้หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะกำลังของสติอ่อนกำลังของสมาธิอ่อนพอเรามีการกระทบเกิดขึ้นมาเช่นเขายั่วยวนเราอะยั่วยวนอยากให้เราโมโหยั่วยวนแล้วอยากให้เราโกรธยั่วยวนทำให้เราเสียใจอะไรก็ได้เขายิ่งยั่วยวนมาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะยิ่งมีบารมีมากเท่านั้นเลยนะคะขอบคุณหายากมากเลยคนที่จะมายั่วยวนให้กับเราเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ยิ่งเขายั่วยวนเราเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งได้ร้ายทั้งหลายเนี่ยจะทำร้ายเราไม่ได้อีกต่อไปดีไหมคะคุณตุ้ยเดี๋ยวอาจารย์ดุสิตบอกถามคุณตุ้ยอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้ค่ะคือเราเริ่มต้นจากเรื่องอะไรไม่ทราบนะคะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าหลายครั้งหลายหนเนี่ยที่เราได้พบกันพูดคุยกันกับคนเนี่ยเราจะมีปัญหาทีนี้เรากลับมาที่เรื่องของการทำทานที่คุยกับพี่หมออมพรช่วงต้นว่าการทำทานเนี่ยผู้ให้บริสุทธิ์เราเมื่อกี้เนี่ยอธิบายแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะเราตัวเราเนี่ยเราบริสุทธิ์เรามีเจตนาบริสุทธิ์พอขนาดไหนการสละออกแต่ละคนไม่เท่ากันเห็นไหมคะอย่างเช่นพูดยกตัวอย่างเรื่องของการไปทานอาหารกับเพื่อนเนี่ยเราไปกินของเขาหรือเราหารกันก็แล้วแต่เราสละเวลาของเราสละความเป็นส่วนตัวสละสัจจะของเราเนี่ยเพื่อเขาเลยนะถึงเขาจะไม่รู้หรือเขาจะซาบซึ้งในสิ่งที่เราให้ไม่ได้สติปัญญาของเขาไม่ละเอียดพอหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ความรู้สึกที่เราสละอันเนี้ยมันกลับเข้ามาที่จิตของเรากลายเป็นวิบากกุศลเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าคุณเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยคุณจะไม่มีทางที่จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนั้นเราเนี่ยจิตเป็นกุศลแล้วมันต้องเสียสละผู้ให้เองเนี่ยค่ะตัวเองบริสุทธิ์พอหรือเปล่าหรือว่าการทำความดีของเราเนี่ยมันมีการแอบแฝงระหวังผลประโยชน์อะไรจากการทำความดีนั้นแม้กระทั่งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความเป็นตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ทำให้เราเนี่ยได้กุศลน้อยลงเพราะว่าบุญที่ทำเนี่ยมันไม่กำจัดกิเลส2นะคะ2ทานบริสุทธิ์สิ่งที่เรามอบให้กับคนอื่นเนี่ยมันได้มาแบบไหนโกงเข้ามาขโมยเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่3ผู้รับบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ก็คือยิ่งเราเห็นว่าพุทธเจ้าเคยตัดเรื่องของการทำทานหรือทำสังฆทานเนี่ยถ้าเกิดทำโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเราจะเห็นว่าตามงานต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีพระพุทธรูปด้วยทราบไหมคะทำไมเราไปงานที่แย่หมดเลยทำไมต้องมีพระพุทธรูปเนี่ยตั้งเอาไว้ใครทราบมั่งว่าทำไมทุกงานเลยนิมนต์พระมาหรือไม่นิมนต์พระมาทำไมเราต้องตั้งพระพุทธรูปเอาไว้ทั้งที่สมัยพุทธกาลเนี่ยก็ไม่มีพุทธรูปนะคะแต่ทุกวันเนี้ยเราต้องมีพุทธรูปตั้งเอาไว้แล้วพระก็นั่งต่อจากพระพุทธรูปพระพุทธรูปจะอยู่ขวามือเสมอเพราะอะไรอันนี้กำลังสอนวิชาวินัยในนักธรรมทำไมพระพุทธรูปเนี่ยเขาเรียกว่าพิธีกรรมนะสอนพิธีกรรมทำไมพระพุทธรูปต้องอยู่ขวามือเสมอของพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ต้องอยู่ซ้ายตลอดเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าทำไมถึงเรานิมนต์พระเนี่ยงานมงคลเนี่ยจึงนิมนต์เป็นเลขขี้
แต่จริงๆเขาบอกว่างานมงคลต้องเป็นเลขคู่แต่ว่างานอาว่ามงคลคืองานศพเนี่ยต้องนิมนต์เป็นเลขขี้เลขเป็นนิมนต์พระคู่แต่ความจริงเนี่ยพระต้องเป็น5นะคะเป็นขี้นะคะงานอาว่ามงคลเนี่ยพระพุทธรูปนับ1ค่ะพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเหตุปัจจัยเนี้ยจริงๆแล้วอย่างงานมงคลอย่างเช่นงานแต่งเนี่ยเขานิมนต์พระ9รูปสมมติเป็นงานแต่งแต่ความจริงเนี่ยงานมงคลเนี่ยต้องเป็นพระ10รูปหนึ่งในนั้นเนี่ยนับพระพุทธรูปด้วยค่ะเป็น10ก็จึงเป็นงานมงคลแต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่างานเลข9เนี่ยเป็นเลขมงคลแต่ความจริงเนี่ย9บวก1ค่ะพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบุญทั้งหมดเนี่ยโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจะได้อานิสงส์สูงสุดเขาเรียกสังฆทานรองลงมาก็ทำผู้ที่มีบุญลงมาสังฆทานก็คือจิตของเราเนี่ยไม่เจาะจงที่จะให้ผู้ใดผู้หนึ่งจะรับของของเราไม่เป็นบุคลิกทานแต่เป็นทานที่ให้โดยที่จิตของเราเนี่ยมันกว้างไปอ่ะไม่ได้เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่งอันนี้เป็นการทำทานที่มีอานิสงส์มากที่สุดจิตมันไม่เหมือนกันเรากำลังอธิบายเรื่องของจิตนะคะกลับมาที่การวิเคราะห์เอาหลักของจิตมาเนี่ยอย่างการทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันจะอิ่มเอมในขณะที่เราจะเอาไปถวายสังเกตไหมคะแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะปลื้มมันจะมีศรัทธามันจะบูชาความดีอ่ะคือทุกคนที่เราบูชาเรานับถือเนี่ยมันจะมีความดีที่เราเนี่ยซาบซึ้งอยู่ไอ้ความซาบซึ้งในความดีเนี่ยหัวใจมันดีค่ะนั่นคือกุศลแล้วเราไปถวายเนี่ยคือการบูชานะเราไม่สามารถที่จะเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาวัดหยุดหลักเศรษฐศาสตร์เอาไว้ค่ะทิ้งเอาไว้ข้างหลังว่าพระมีเยอะแล้วไม่ต้องถวายก็ได้คือในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ใครถวายพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ใครเนี่ยมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงหรือมีทุกอย่างครบแล้วก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาจะให้เนี่ยมันเป็นสิทธิของเขาหรือเปล่าเราต้องคิดเป็นนะคะไม่งั้นเราจะล่วงเกินคนอื่นคือมันเงินของเขาอะแต่คุณไปยุ่งกับเงินของเขาอะเขามีความศรัทธาเขามีความเชื่อแล้วคุณเข้าใจได้ยังไงว่าความเชื่อของเขาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการทำทานเนี่ยกับการทำบุญต่างๆเนี่ยมันจึงมีอานิสงส์ที่แตกต่างหัวใจของการมอบสิ่งของถวายสิ่งของให้กับพระเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นกุศลในระดับของบูชาผ่องใสปิติจิตอันนี้ค่ะมันจะกลับมาที่เราก็จะเป็นคนที่มีความบูชาเคารพนับถือผู้ใหญ่มีความกตัญญูอะไรเงี้ยการที่เราให้ของกับผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมนั่นน่ะคือคนที่รู้จักกตัญญูต่อผู้ที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นครั้งเนี้ยเมื่อวานไปแมคโครเพิ่งกลับมาไปซื้อของกับคุณฟางเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งในการซื้อของที่จะดูแลทีมจิตอาสาของเราก็คือการให้ผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมโดยมีคุณหมอสมชายเป็นประธานเรามอบให้กับคนที่มีประโยชน์ต่อสังคมค่ะจิตของทุกท่านเนี่ยเป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์ในการที่เสียสละเราให้กับคนที่จิตบริสุทธิ์เนี่ยมันได้อานิสงส์มากถ้าเรารู้หลักแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกอะไรว่าโอ๊ยเขามีแล้วมีกินแล้วไปให้เขาทำไมอย่างงู้นอย่างงี้มันจะไม่เป็นยิ่งทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบภาวนาท่านทำทุกอย่างเพื่อพุทธศาสนายิ่งอานิสงส์มากจิตคนละแบบทีนี้ไปพูดถึงจิตของผู้ที่เป็นผู้อพยพอย่างเงี้ยผู้ยากไร้เนี่ยการวางจิตในการให้มันไม่เหมือนกันมันไม่ได้เคารพผู้ยากไร้มันไม่ได้เคารพผู้อพยพแต่มันเป็นความเมตตากับกรุณาค่ะจิตมันเป็นจิตของความเมตตาจิตของความกรุณาอย่างเราไปถวายของให้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้ใหญ่เนี่ยเราจะใช้คำว่ากรุณาได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ได้เดือดร้อนเราบูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันทีนี้พี่หมอพอก็เลยถามต่อว่าเอ้าแล้วเราควรจะทำอันไหนมากกว่ากันอาจารย์คำถามเนี่ยหลายๆคนก็คงสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจะควรทำอันไหนมากกว่ากันอาจารย์ธรรมวลีก็เลยบอกว่าควรทำทุกอย่างค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาเนี่ยเป็นอะไรบ้างในสังสารวัตรนี้มันยังหาที่สุดไม่ได้
มันยังไม่มีที่สุดค่ะว่าเราจะมาปรินิพพานเลยนิพพานเมื่อไหร่เรายังไม่มีจุดหมายเลยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเกิดอีกเท่าไหร่วันที่เราเกิดมามีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บางทีเราก็ต้องการคนสนับสนุนนะเราก็ต้องการคนให้กำลังใจเราก็ต้องการคนมาช่วยให้กำลังใจเราเราต้องการคนยินดีหลายคนเนี่ยโหยหาสังเกตไหมคะคนบางคนเนี่ยมีทุกอย่างครบเลยนะแต่โหยหาชื่อเสียงโหยหาการยอมรับแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าพอเขาสูงแล้วเนี่ยในครั้งที่เขาเคยไม่สูงเนี่ยเขาไม่เคยสนใจใครเลยเขาไม่เคยให้กำลังใจใครเลยเขาไม่เคยชื่นชมใครพอวันที่เขาสูงขึ้นมาเนี่ยมันโหยหาความสำคัญโหยหาความรักมันก็จะดิ้นแล้วมันก็ไม่ได้ด้วยนะแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเคยสะสมบุญมาดีเนี่ยพอท่านนั่งเฉยๆคนก็เอาของมาถวายนะคะเอาของมาให้แล้วยังไหว้ด้วยคิดดูเราเห็นไหมคะว่าขอทานน่ะจะขอของคนเนี่ยไหว้แล้วไหว้อีกคนไม่ให้ของต้องขออภัยนะคะที่เปรียบเทียบอยากให้เห็นภาพชัดๆอะค่ะแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติชอบเนี่ยบางทีเนี่ยจะถวายของยังคนห้ามเอ้ยอย่าเข้าไปมันแน่นแล้วมันอึดอัดเดี๋ยวท่านอึดอัดอะไรเราจะให้ของเลยต้องแย่งกันให้อ่ะเพราะฉะนั้นบารมีมันคนละเรื่องเลยมันแตกต่างกันทุกอย่างเลยค่ะทีนี้ถ้าเราเกิดมาเนี่ยในชั้นที่สูงขึ้นมาเราก็ต้องการตัวตนเราต้องการอะไรแต่อย่างพวกเนี้ยมันเป็นความโหยหาของคนที่มีครบแล้วพอเขามีกินมีใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาถ้าเราเกิดมาลำบากเราเป็นผู้ยากไร้ชาติไหนเราก็ไม่รู้เราก็จะไม่มีทางอดค่ะเราก็จะมีคนเอาข้าวของเงินทองมาให้เราโดยที่เราไม่ได้คิดเพราะว่ามันเป็นของเราที่เราสร้างไว้ไม่ต้องชาติอื่นนะคะชาตินี้ก็เถอะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยถึงจุดที่เราเนี่ยมีความทุกข์มีความลำบากเราจะไม่มีทางลำบากเพราะบุญนั้นน่าจะสะสมแล้วก็คุ้มครองเราอันนี้พอจะได้คำตอบนะคะว่าแล้วเราควรจะเลือกทำบุญแบบไหนเราควรที่จะเลือกทำบุญแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาใช้ได้แต่ต้องใช้เป็นที่อธิบายเบื้องต้นไปว่าอย่างคุณตั้มจบเศรษฐศาสตร์นะคะจบเศรษฐศาสตร์เหรียญทองด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณตั้มเขาใช้เป็นเอาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการบริหารจัดการซื้อของแต่ไม่ได้เอาเศรษฐศาสตร์มาจับพระเราเอาของดีๆไปถวายพระแล้วเนี่ยโอ้ยไม่สมควรเพราะว่าพระมีเยอะแล้วไม่ต้องให้ก็ไม่ใช่เพราะว่าในหลักของการทำบุญเนี่ยเขาจะไม่จับหลักแบบนี้ถ้าเราต้องการจะทำบุญเราเข้าวัดเราก็ต้องเอาหลักของพุทธศาสนามาจับแต่ถ้าเกิดเราต้องการบริหารจัดการเรื่องสิ่งของเนี่ยเราก็ต้องเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาจับเราจะเอาหลักบุญมาจับก็ไม่ได้บางทีเนี่ยเคยเหมือนกันนี่ตรงกันข้ามนะคะเคยไปทำบุญกับคนทำบุญด้วยกันทีนี้มีการแจกของการแจกของเนี่ยมันก็ต้องให้กับคนที่เราต้องการจะให้อย่างมีเจ้าภาพมาอะไรมาเขาต้องการจะให้ใครอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามีคนเนี่ยขอเก็บเอาไว้ให้คนอื่นต่อได้ไหมสมมติว่าเรามาในงานเนี่ยเพื่อจะมาแจกของมีคนบอกว่าที่เนี่ยก็มีคนลำบากเหมือนกันขอเก็บเอาไว้ได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเหลือจากที่นี่เนี่ยมันก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดขอไปหรือขอแบ่งไปเดี๋ยวขอไปแจกให้พี่ให้น้องที่บ้านมีคนจนบ้านนู้นบ้านนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพอเราบอกว่าไม่ได้เรากำลังพูดถึงหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะตอนเนี้ยเราไม่พูดถึงหลักบุญแล้วนะแต่เขาเอาบุญมาจับเรากำลังพูดถึงหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยว่ามันไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้ได้ยังไงก็มันเป็นบุญที่ไหนก็บุญเหมือนกันอันนี้ก็ผิดเอาหลักบุญมาจับแบบนี้ก็คุณก็ไม่ถูกเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยของการแจกเนี่ยมันต้องตรงนี้ก่อนถ้ามันเหลือแล้วจะไปไหนก็เอาไปมันเป็นช้อยที่2ช้อยที่3ช้อยที่4แต่ทีนี้เรากำลังแจกของอยู่เนี่ยคนที่มารับอ่ะยังไม่พอจะรับเลยอ่ะเขาต้องการที่จะรับของตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันยังไม่พอจะแจกอ่ะจะมาขอแบ่งไปแจกที่อื่นเงี้ยจะมาบอกว่าบุญเหมือนกันมันก็เหมือนกันนั่นแหละอะไรอันนี้ไม่ได้ละถ้าจริงๆแล้วไม่ตรงเอาหลักบุญมาใช้ผิดละกลายเป็นว่ามันเป็นสิทธิ์นะคะท่านนี้เราจะหาว่ามันผิดตรงไหนอะเรามาวิเคราะห์นะคะว่างานนึงเนี่ยถ้ามีการแจกของขึ้นมาเนี่ยโฟกัสไปที่ผู้รับเนี่ยคือกลุ่มแรกที่จะต้องได้รับสิทธิ์
ของคนที่จะได้ก็คือผู้รับถ้าผู้รับนั้นไม่มีจะรับแล้วก็ค่อยแจกทีนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาเท่ากับเรากำลังบั่นทอนสิทธิ์ของเขาอยู่แบบเนี้ยมันไม่ได้บาปอะไรเยอะแยะแต่ว่ามันเป็นกลายเป็นวิบากกรรมของเราเล็กๆน้อยๆอนาคตถ้าเราไปรับแจกของแจกอะไรตอนที่เราลำบากเราก็จะอดค่ะมันเราละเอียดไม่พอไงเหมือนกับตอนที่คุยเรื่องของการบิณฑบาตมีเวลาเหลืออีกนิดนึงจะเล่าให้ฟังตลกนะคะแต่มันก็มีผลอะมีอยู่ครั้งนึงหลายพรรษามาแล้วที่วัดเนี่ยทุกคนเลยอะส่วนใหญ่เนี่ยชอบตักอาหารเยอะๆแล้วก็พอเราถามก็ให้เหตุผลว่าเอาไปเผื่อหมาเอาไปเผื่อแมวเราก็บอกแล้วว่าหมาแมวในวัดเนี่ยไม่ต้องเผื่อเพราะว่าเราเนี่ยจัดการเองโยคีหรือผู้ปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติไม่ต้องมายุ่งกับหมากับแมวหมาแมวในวัดเราดูแลได้ไม่ต้องห่วงเป็นภาระเขาก็อ้างมากอย่างหยิบไก่ทีนึง5ชิ้น10ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างว่าหมาแมวอะค่ะเหลือให้หมาให้แมวไปเผื่อหมาเผื่อแมวทีนี้คนเนี่ยที่กำลังรอต่อเนี่ยก็ไม่ได้ทานของดีๆอะเพราะว่าหมาแมวกินก่อนแล้วก็เลยจัดลำดับให้ดูว่าอย่างพระสัมมาเนนแม่ชีเนี่ยเขาก็เรียงตามลำดับในการพิจารณาอาหารสมมุติว่าเราตักของเราเพียงพอแล้วที่ตักเกินเนี่ยเท่ากับว่าเราเอาหมาแมวมาแซงคิวพระเดนไอ้ที่ตักเป็นของเราเนี่ยเท่ากับว่าเราเอาเนี่ยไอ้สมมุติว่าเราต้องการเรากินไก่แค่ประมาณ4ชิ้นบางทีเนี่ยต้องขออนุญาตบอกตามตรงนะคือกิเลสเอาไปเยอะๆอ่ะตัวเองกินอิ่มแค่ไหนเหลือแล้วค่อยให้หมาให้แมวไม่ได้ให้หมาแมวจริงๆอ่ะทีนี้พอกินตัวเองเนี่ยกินได้แค่3ชิ้นน่ะเอาไป10ชิ้นอย่างเงี้ยไอ้7ชิ้นที่เหลือเนี่ยมันควรจะเป็นเนนหรือแม่ชีที่จะต้องพิจารณาต่อเพราะเราพอเพียงพอของเราแล้วแต่เรากลับอ้างว่าหมาแมวไอ้7ชิ้นนั้นน่ะกลายเป็นว่าไอ้แมวกับหมาเนี่ยมันแซงคิวพระเนนเลยนะคะอาหารเนี่ยมันเป็นแบบนี้คือเคยมีปัญหาแบบนี้มาตลอดมาตักเผื่อหมาเผื่อแมวซึ่งอาหารเนี่ยบางทีคนเองก็ยังไม่ได้ตักบอกว่าทีนี้ก็เลยอธิบายให้กับโยคีฟังว่าถ้าเกิดว่าเราจะเผื่อให้หมาให้แมวเนี่ยเราตักเฉพาะที่เรากินก่อนแล้วคุณอย่าเพิ่งรีบกลับคุณรอจนทุกคนตักเสร็จหมดซะก่อนแล้วคุณค่อยมาตักที่เหลือให้หมาให้แมวแบบนี้ได้ไหมนะคะต้องอธิบายกันแบบนี้เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกันค่ะก็ทางพระตอนนั้นเคยอยู่ที่ชุมพรค่ะเนนร้องไห้เลยหลวงตาค่ะพรรษาน้อยสุดหลวงตาอยู่หางแถวแต่ว่าอยู่ก่อนเนนทอดไก่ทีกันละมังเบิ่มเริ่มเลยหลวงตาโกยไก่โกยไก่ใส่เต็มบาทเลยอ่ะจนหมดเนนก็มองจนตอนหลังเนนไม่ไหวอ่ะเนนทนไม่ไหวหลวงตาแย่งไก่กินหมดพอพระอาจารย์เรียกหลวงตามาคุยหลวงตาก็บอกให้หมาเยอะอ้างหมาแซงคิวเนนหมดเลยค่ะเนนไม่ได้กินไก่แบบเนี้ยคือการนำหลักของธรรมะมาใช้ผิดบางทีเนี่ยเราอย่าคิดว่าเรามีคุณธรรมนะคะคุณธรรมบางอย่างของเราเนี่ยก็เบียดเบียนคนอื่นคุณธรรมบางทีเนี่ยมันไม่มีความรู้จริงมันก็ทำให้คนอื่นเสียหายเพราะฉะนั้นการมีคุณธรรมเองจริงๆเนี่ยมันต้องรอบคอบแล้วก็มีสติมากกว่านี้แบบนี้ค่ะเวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็คงจะเตรียมตัวในการที่จะสอนพอจบจากบรรยายตรงนี้เสร็จปุ๊บก็สอนนักธรรมต่อเลยได้บุญด้วยกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ